เมื่อว่าถึงนักกีฬาที่ว่าสร้างผลงานอย่างโดดเด่นกลายเป็นตำนานกลายเป็นขวัญใจของสาวลาวทั้งประเทศแล้วก็กลายเป็นผู้ที่ว่าสร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการบาสเกตลาวก็คือการพาทีมชาติลาวก้าวไปสู่การเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายในบาสเกตชาย4เกมในปี2009ซึ่งก็เป็นครั้งทำอิฐในประวัติศาสตร์ที่ว่าทีมชาติลาวสามารถทะลุเข้ารอบหองสระเลิศหรือว่ารอบ4ทีมสุดท้ายซึ่งนี่หลายคนก็อาจจะฮู้จักกันแล้วว่านักเตะคนดังกล่าวแม่นผู้ใดนะซึ่งนักเตะคนนั้นก็เป็นนักเตะดังในอดีตในยุค2007หา2009ที่ว่าท็อปฟอร์มดีนะซึ่งนั้นก็เป็นทั้งนั้นดามเนาซิงโตก่อนอื่นมดก็สบายดีทุกๆท่านอีกครั้งนึงเช่นเคยมื้อนี้ว่ามีเรื่องราวมาเมาสู่กันฟังเกี่ยวกับคนในวงการกีฬาทีมงานเดอะเน็กนะครับทีมงานไอบ็อกซ์ของเฮาสมมุติเฮาต้องไปว่าถึงลำเนาสิงโตอดีตนักเตะทีมชาติลาวนะครับเป็นนักเตะลาวคนทำอิฐที่ว่าได้ลงดินในไทยลีกหรือว่าลีกสูงสุดของประเทศไทยรวมถึงการพาทีมชาติลาวสร้างประวัติศาสตร์ทะลุเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายในบาสเกตชายในงานมหกรรมกีฬา4เกมครั้งประวัติศาสตร์ซึ่งว่าเสือหลายคนจะบ่มีวันลืมนักเตะคนนี้แน่นอนดังนั้นคลิปนี้ว่าเฮาได้นำเสื้อว่ามีบางอย่างที่ว่าหลายๆท่านอาจจะยังบ่ฮู้เกี่ยวกับนักเตะคนนี้ดังนั้นมื้อนี้ว่าเฮาจึงนำเอาทางด้านข้อมูลในการฮู้ภาพวิดีโอต่างๆมาแนะนำให้กับท่านผู้ชมได้ฮู้ว่านักเตะคนนี้เป็นแบบใดแล้วก็สร้างผลงานให้กับวงการบาสเกตลาวแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวงการบาสเกตลาวในปัจจุบันถึงว่าเพิ่นจะบ่ได้ดิ้นกีฬาบาสเกตไปแล้วแต่เพิ่นก็ยังเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนากีฬาบ้านเฮาอีกด้วยนะเดี๋ยวจะเริ่มต้นโดยการไปเว้าถึงตอนยังน้อยๆกันก่อนนะลำเนาซิงโตในตอนอายุ16ปีก็เป็นนักเตะที่ว่าดาวเด่นของลาวเฮาแต่ว่าเพิ่นเคยถูกคู่แข่งเนาะสกัดใส่จนได้รับบาดเจ็บนักต้องได้ผ่าตัดหัวเข่าข้างขวาเนาะแล้วก็ได้พักยาวจนถึง8เดือนซึ่งในนั้นเป็นระยะที่ยากลำบากของนักเตะคนนี้จนบางครั้งรู้สึกท้อถอยและบ่คิดว่าจะได้กลับมาเตะบาสอีกครั้งแต่ว่าโชคดีหมู่เพื่อนและก็ครอบครัวให้กำลังใจตลอดมาและก็รวมถึงนำใจมานะอดทนและนำใจสู้ให้ทั้งด้านดำเนาสิงโตกลับมาดิ้นกีฬาได้อีกเนาะเห็นได้เป็นปัจจัยหลักๆอันนั้นแหละที่เฮ็ดให้เพิ่นไปฮักซาโตอยู่ที่เวียดนามแต่สุดท้ายก็สามารถกลับมาสร้างผลงานอย่างโดดเด่นให้กับวงการบาสเกตลาวนี่ก็เป็นประวัติย่อของทางด้านลำเนาซิงโตที่หลายคนอาจจะยังบ่ฮู้เนาะสุดาระยะที่ท็อปฟอร์มที่สุดของลำเนาเนาะมันเกิดขึ้นในปี2007เนาะเริ่มต้นสโมสรเกษตรศาสตร์ในปี2007แล้วก็สร้างผลงานอย่างโดดเด่นก่อนที่จะย้ายไปดิ้นให้กับสโมสรลาซะสภาสโมสรในไทยลีกนะซึ่งเป็นสโมสรที่ว่ามีนักเตะไทยดังๆว่าจะเป็นทางด้านธีรธรบุญมาทันและก็ธีรศิลป์แดงดาที่ว่าเป็นซุปเปอร์สตาร์ของทีมชาติไทยสุดใหญ่ในปัจจุบันเนาะซึ่งหลายคนก็อาจจะรู้กันแล้ว2นักเตะนี้แม่นไผโดดเด่นดีสำหรับ2นักเตะคนนี้นะแล้วก็จนมาถึงปี2009เนาะทางด้านลำเนาซิงโตก็ได้ถือสโมสรยักษ์ใหญ่ในไทยลีกก็คือสโมสรการไฟฟ้าส่วนวิภาคซึ่งก็เป็นสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในปัจจุบันซึ่งก็เป็นเจ้าของแซมไทยลีกดึงตัวไปร่วมทีมเฮ็ดให้ลำเนาซิงโตกลายเป็นนักเตะลาวคนทำอิฐที่ว่าได้ก้าวไปดิ้นในก็คือดิ้นในไทยพรีเมียร์ลีกเนี่ยหรือว่าลีกสูงสุดของประเทศไทยนะเป็นระยะหนึ่งฤดูกาลก่อนที่ลำเนาซิงโตจะหวนกลับมาภูมิลำเนาก็กลับมาที่สปป.ลาวดิ้นให้กับสโมสรโยธาธิการทีมอันดับต้นๆของสปป.ลาวในเวลานั้นซึ่งก็ได้ดิ้นให้กับสโมสรโยธาไปทั้งหมด48นัดยิงไปถึง37ประตูถือว่าเป็นนักเตะที่โดดเด่นดีสำหรับนักเตะคนนี้เดี๋ยวไปต่อกันที่ผลงานของทีมชาติเนาะลำเนาซิงโตก็เป็นนักเตะที่ว่ามีทักษะและมีความแข็งแกร่งอยู่ในระดับหนึ่งของสปป.ลาวในเวลานั้นก็ว่าได้นะซึ่งรวมทั้งมีทักษะที่โดดเด่นบุกแบกดอกที่ว่าเพิ่นพาทีมชาติลาวในชุด4เกม2009เนาะซึ่งว่าในชุดนั้นก็มีนักเตะโดดเด่นที่
ที่วันนี้หลายๆคนสามารถแบกทีมพาทีมชาติลาวสร้างประวัติศาสตร์ทะลุเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายใน4เกม2009ที่สปป.ลาวเป็นเจ้าภาพในอย่างยิ่งใหญ่สมัยในครั้งนั้นลำเนาสิงโตก็ยิงไป3ประตูพาทีมชาติลาวเสมอกับเมียนมา 1-1 ชนะอินโดนีเซีย 2-0เสมอกับสิงคโปร์0-0หักษาสติบ่เสียจังหวะในรอบแบ่งกลุ่มเก็บคะแนนไป5คะแนนคว้าอันดับ1ของกลุ่ม B ผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายเป็นครั้งประวัติศาสตร์ใน4เกมในฐานะอันดับ1ของกลุ่ม B นะสิงคโปร์เข้ารอบ4ทีมไปพบกับมาเลเซียนะแต่ว่าต้านความแข็งแกร่งของมาเลเซียบ่ได้เสียไป 1-3 เฮ็ดให้ไปซิงอันดับ3กับสิงคโปร์ก่อนที่ว่าจะถือสิงคโปร์เอาชนะไป 3-1 เฮ็ดให้ทีมชาติลาวอยู่อันดับที่4แล้วก็เป็นอันดับที่ดีที่สุดที่เคยมีมาใน4เกมในประวัติศาสตร์ของ4เกมนั่นเองนอกนั้นเส้นทางในทีมชาติของลำเนาชิงโตก็กลายเป็นนักเตะลาวคนสมิทธ์ที่ว่าลงดินใน4เกมหลายๆที่สุดถึง6ครั้ง6สมัยซึ่งก็ได้รับใช้ทีมชาติลาวในหุ่นอายุบ่เกิน23ปีจำนวน13นัดยิงไป10นัดนะครับใส่ทีมชาติลาวสุดใหญ่20นัดยิงไป6นัดตามข้อมูลจากวิกิพีเดียนะที่ว่าเพิ่นมีการบันทึกไว้ทั้งนั้นลำเนาชิงโตยังกลายเป็นนักเตะลาวคนสมิทธ์ที่ว่าลงดินในรายการ AFC ครับเนาะให้กับสโมสรกลางไฟฟ้าซึ่งเป็นสโมสรในไทยลีกนะแต่ก็สามารถยิงประตูได้ในรายการดังกล่าวอีกด้วยนะจากผลงานดังกล่าวแน่นอนว่ามาฮอดปัจจุบันสายคนนี้ก็คือลำเนาชิงโตยังคงคุณค่าเปรียบเหมือนลังเพชรเม็ดงามที่ประกายเจิดจรัสในวงการประเทศลาวเฮาอย่างอยู่ในความทรงจำและก็ความประทับใจของแฟนบ้านลาวสาวลาวทั้งประเทศจนฮอดปัจจุบันนี้รวมทั้งยังกลายเป็นแห่งบันดาลใจเป็นแบบอย่างให้กับรุ่นน้องหลายๆคนเดินตามรอยไปแข่งขันในลีกต่างประเทศบ่ว่าจะเป็นสุขภพวงเจียงคำแล้วก็หลายๆคนที่ว่าเดินตามเพิ่นเนาะส่วนว่าเส้นทางหลังจากเซาจากการเป็นนักเตะนะก็คือในปี2014ก็เป็นหนึ่งในผู้ช่วยผู้ฝึกของทีมชาติลาวก็คือเป็นคณะสตาฟโค้ชของทีมชาติลาวเนาะแล้วก็ยังเป็นผู้บริหารของสโมสรมือ5ในเต็ดสโมสรในลาวลีก2ของนครหนองจันที่ว่าเป็นแชมป์ในปี2022ที่ผ่านมานะส่วนผลงานล่าสุดของลำเนาชิงโตก็ยังอยู่ในวงการมาเตะลาวเนาะก็ยังเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวงการมาเตะลาวล่าสุดก็ได้ครับบทบาทสำคัญในการเป็นผู้จัดการทีมมาเตะซ้ายของนครหนองจันสุดคว้าแชมป์มาเตะโทประเทศประจำปี2022ที่สหพันธ์มาเตะแห่งลาวจัดขึ้นอยู่ที่นครหนองจันน้องนั่นก็ยังไปคว้าห้องแชมป์ในมาเตะซ้ายในงานมหกรรมกีฬาแห่งชาติครั้งที่11อยู่ที่ขวางเสียงขวางในท้ายปี2022ที่ผ่านมานี่ก็เป็นบทพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามาเตะอยู่ในสายเลือดดีถึงว่าจะเซาเตะบานไปแล้วหรือจะเห็นอาชีพอื่นที่ว่ามีความมั่งคงแล้วก็มีห้านอาหารไปของตัวเองรวมถึงมีชีวิตครอบครัวมีลูกมีเมียที่สมบูรณ์แบบแต่ว่าก็ยังบ่มีวันลืมเตะบานกลับมาช่วยพัฒนาส่งเสริมบานเตะลาวรวมถึงการส่งเสริมรุ่นน้องต่อไปขอสมเชยกันแล้วกันสำหรับตำนานนักเตะของลาวเฮาลำเนาสิงโตนั่นเอง